ไปเรื่องนี้หน่อยค่ะเป็นเรื่องเศร้าของวงการเพลงลูกทุ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะคือถ้าเราติดตามข่าวกันก็คงจะทราบว่าครูชลธีทานทองเนี่ยท่านป่วยค่ะแล้วก็พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนานพอสมควรเหมือนกันปรากฏว่าล่าสุดก็เป็นข่าวเศร้าในวงการเพลงลูกทุ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อครูเพลงครูชลธีทานทองครูเพลงชื่อดังท่านเสียชีวิตแล้วนะคะอายุ85ปีค่ะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองนะคะก็ก่อนหน้านั้นที่ท่านรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเกือบ3เดือนเนี่ยก็คือรักษาตัวด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือดนะเข้าไปรักษาตัวตั้งแต่24เมษายนที่ผ่านมาอ๋อช่วงหลังสงกรานต์แล้วก็รักษาตัวนานกว่า3เดือนนะคะแล้วก็เมื่อเย็นที่ผ่านมาท่านเสียชีวิตอย่างสงบนะคะที่โรงพยาบาลสิริราชนั่นเองค่ะครับนะคะก็ใน Facebook ของครูปุ้มศศิวิมลรัตนอัมพันธ์ภรรยาของครูเนี่ยนะคะก็มีการโพสต์ใช่ค่ะครับแล้วก็โพสต์นะคะแจ้งข่าวเมื่อช่วง 17:57 นบอกว่าเทวดาเพลงชลธีทานทองจากพวกเราแล้วนะนะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเจ้าตัวก็ได้แจ้งข่าวว่าแพทย์เนี่ยโทรมาบอกว่าให้มาดูอาการหน่อยเพราะว่าอาการครูชลธีเนี่ยทรุดหนักนะอยากจะให้ญาติเนี่ยไปเดินทางไปให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแจ้งครอบครัวใช่ค่ะครับแล้วสุดท้ายก็ท่านจากไปตอน 17:57 นะคะก็หลังจากที่ภรรยาของครูชลธีได้แจ้งข่าวนี้ให้ทราบก็มีแฟนๆนั่นแหละค่ะนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็แสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากนะคะก็ลูกศิษย์ลูกหาค่ะทั่วประเทศอ่ะใช่ค่ะนะครับก็ท่านเป็นครูเพลงลูกศิษย์ท่านเยอะมากค่ะทั่วประเทศเลยใช่ค่ะครับนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวล่าสุดเลยนะคะในวงการเพลงลูกทุ่งนั่นเองนะคะ